ข้าวใส่บาตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มาท่องเที่ยวนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าวัดของเรามีงานนะครับก็อยากจะร่วมใส่บาตรอยากจะร่วมทําบุญนะครับมาเลยครับที่หน้าศาลาเจริญพระพุทธเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยนะครับนําข้าวสารอาหารแห้งให้กับพวกเราได้บูชากันนะครับจานละ10 บาท 20 บาทก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ศรัทธาที่เราจะใส่หรือไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรนะครับ ขอแค่วันนี้เราให้รู้ตัวเองว่าเรามาทำบุญแค่นั้นก็งงนะครับรับเสร็จแล้วก็เข้าแถวเลยนะครับรับเสร็จแล้วก็เข้าแถวเลยอยากจะเข้าฝั่งไหนก็ได้ครับเออเพราะต้องเป็นห่วงนะเพราะต้องอยากมาแดดสิห่อนกับมือนี่ครับห่อนอยู่แล้วล่ะแดดไม่ร้อนครับ โดยเฉพาะวันนี้เราใส่ชุดสีขาวสวยงามมากนะครับมีเต็มทีวัดดามีเต็มทีวัดบุตรนะครับเทวทิดาเต็มวัดของเรานะครับถ้าหากเรามีจิตสัมผัสมีตาในเนาะตาในก็มาตาในก็คือตาที่ตาทิพย์นะครับตาเขามีการมองเห็นในโลกทิพย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพิ่นคือสิเห็นตั้งแต่เทวบุตรเทวดาเต็มบริเวณวัดของเขานะครับ มีครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีนะครับอยู่ที่วัดธรรมประเด็นเท่านี่แหละนะครับกลางคืนนี้แต่คนใส่ชุดขาวเต็มบริเวณวัดครับว่าเป็นโอ้หลายพันคนนะครับแต่ว่าพ่อคนที่แจ้งหายไปเหลือหน่อยลงโดยที่บ่ฮู้ว่าหายไปใส่ครับ เจ้าหน้าที่ในการดูแลท่านฝ่ายรถเข้ากับผู้พันจัดการเรื่องจอดรถจอดหน้าแต่ว่าผู้เห็นตัวผู้ใดลงไปนี่แหละครับแต่ว่าจำนวนคนที่อยู่ในวัดหลายพันคนนะครับหายไปที่ละหน่อยหายไปที่ละหน่อยจนไม่มีสุดเหลือแต่พี่น้องที่มารวดทับบุญนะครับไปถามพระเดชพระคุณนะหลวงพ่อพูดว่าเทวดาตัวเขาลงมาสวดมนต์ขามปีกับพวกเข้าวัดสันพันธ์ ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับโดยเฉพาะที่ไปเรียนถ่ายต่อแถวกันเขาของนามครับมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวไปเขาก่อนบาดที่นี่ผู้เพิ่นยืนอยู่ทั้งหลังเนี่ยที่ไปเขาน้ำก้นเนี่ยต่อแถวกันเป็น10เป็น20คนเลยอยากเข้าไปขึ้นห้างออกมาแท้ผู้เขาไปก่อนเนี่ยว่าสันเห็นน้ำกันได้ว่าเป็นเห็นผู้หนึ่งผู้เดียวเด้เห็นน้ำกันเป็น10เป็น20คนผม มาเนี่ยก็น่าหลงมาเดี๋ยวพวกนึงบ่ไหวก็บ่ไหวหรอกครับปวดเหนียวแห้งว่าจะอยากเหนียวว่าจะเนี่ยเออแล้วในยามเราไปศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธ
ะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อเรื่องศาสนานอกจากศาสนาของเขาศาสนาอะไรเราก็ไม่พูดนะครับเราไม่บอกนะครับแต่พอผู้ศิวิไลเนี่ยพาเขามานะครับพาเขามาที่วัดแห่งนี้ครับได้มาคุยมาสนทนากับหลวงพ่อได้มาเดินชมบริเวณวัดเขากลับไปที่ประเทศเกาหลีครับเขาไปบอกคนประเทศเขาเลยโดยเฉพาะครอบครัวของเขาเนี่ยบอกว่าถ้ามาเมืองไทยให้มาที่นี่ที่เดียวคือวัดท่าปลาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขากลับไปแล้วครับคนประเทศเกาหลีก็มาเรื่อยๆโดยเฉพาะมาที่วัดท่าปลาแห่งนี้โดยเฉพาะคุณนายของผมครับที่วัดเจ้าของรักทั่วไทยครับที่อยู่ประเทศเกาหลีมาที่นี่เป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็มาแชร์อยู่นี่สองหมื่นตอนนี้ข้าวสารอาหารแห้งนะครับข้าวสารอาหารแห้งของเรานะครับอยู่ที่หน้าศาลาใจใจคนบุญนะครับพี่น้องที่ยังพอท่านมีเด้อยังพอท่านได้ครับยังไม่มีข้าวใส่บาตรครับเดินขึ้นมาเลยนะครับที่หน้าศาลาใจใจคนบุญนะครับผู้บนผู้เมียผู้ชายเขาเป็นผู้สาวงานบ้านเราบ่พอดีเพื่อนกันอาจารย์เพื่อนพ่อแมวตีพ่อใส่บาตรเด้อเป็นสัญญาณนะครับอาจารย์พ่อแมวขอบคุณครับอาจารย์อยู่นะขอประชาสัมพันธ์ต่อนิดหนึ่งนะครับครับผมครับก็ขอบคุณสำหรับสายบุญที่มาร่วมบริจาคในงานจุลกฐินครั้งนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ขอถือโอกาสประกาศรายชื่อนะครับคุณสังคมชื่อชินจากตำบลไร่โพธนา100บาทคุณจาตินาคุณละ100บาทคุณประนอมสิงจวนคุณวงแค่ชาผมหันร้อยบาทคุณมอนรัฐพันธุ์ตีกุศลวังสัมพันธ์จากดินการนะครับ500บาทคุณกิติคุณปัทมาตรงนี้จากวานอนิวาส1,000บาทก็ขออนุโมทนาสาธุในส่วนบุญในครั้งนี้ด้วยครับสาธุสาธุครับแล้วก็ขอบคุณโรงทานไข่นึ่งแล้วก็โรงทานขนมปังปิ้งนะครับรวมถึงต้นเงินนะครับที่ถ้าเสร็จแล้วก็ปรับเชิญนะครับขึ้นมาที่บริเวณหน้าศาลาใจใจคนบุญนะครับเพื่อรอใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีข้าวใส่บาตรก็เชิญที่หน้าศาลาใจใจคนบุญเลยนะครับเพื่อที่จะได้ข้าวรับข้าวเสร็จแล้วก็ตั้งแถวรอนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับคงจะเสร็จทำมาจะถวายเรื่องมากหลายที่แบบพร้อมตอนนี้จะต้องร่วมเอามาถวายนะครับพี่น้องที่กำลังเดินขึ้นมานะครับเนี่ยตั้งที่ไหนมันดีผมมีเสียงหลายเครื่องผมไม่มีนะผมตามจริงจะต้องใส่ถ้ายังไม่มีข้าวนะครับยังไม่มีข้าวก็ต้องมาที่นี่เลยที่เทียบมันบ่ดังครับดังจะต้องตั้งกูให้มันตรงกันมันจะป้องกันการระบาดบีซีเอสมันเจ้าบ่ตั้งกูตรงกันมันจะส่งเข้าแต่ผมมีเสียงเจ้าต้องตั้งไปยุบไปตั้งช่วง5-7ให้เปิดเป็นภาษาข้างล่างไหมพวกปั๊มยืนด้วยกันอันนี้ภาษาช่องข้างล่าง VIP ออกมาแล้วออกจากมอทบมาตั้งใจนะครับทีนี้ยกข้อขึ้นเหนือครับในพื้นที่ภาคเหนือได้บัดนี้เด้อในการเข้าตั้งใจดีกันนะครับขอให้อยู่ในอาการสงบครับวันนี้เราจะทำบุญเพื่อถวายแก่เจ้าหลวงของพวกเราด้วยนะครับทำบุญเพื่อถวายให้กับพ่อของแผ่นดินของพวกเราด้วยนะครับเอาเด้อบัดนี้พี่น้องขอตั้งจิตตั้งใจดีๆครับขออัญเชิญทุกนุ่งเทวดาครับทุกสัตว์ป่า16สัตว์ป่า15สัตว์ป่า14สัตว์ป่าจงลงมาเป็นทักขีพยานในการทักบุญของพวกผู้หาทางนี้สาธุสาธุสาธุเผ่าผู้ขาขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์คิดใจจำต้องตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเงื่อนแก้วขอให้แนวพวงมั่นขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการในการปรารถนาของพวกผู้ขานี้ด้วยเถิดสาธุขอให้เที่ยวบุญเที่ยวนาที่ผมสั่งฝากที่ผ่านการยิน
จ้าที่เจ้าทางขอให้เทวดาอาลักษีรักษ์รักษาอยู่ในภูมิวัฒนธรรมนี้จงลงมาปัตตานีพรจงลงมาเป็นสักขีพยานให้กับพวกผู้ผ่านที่ได้เดินทางมาจากหลายทิศหลายทางเพื่อว่าท่านผู้รวมกันได้วัดไทยพระธรรมนี้ขอให้อานิสงส์ของพวกผู้ผ่านทั้งนี้จงโดยบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเข้าพระภูมิพุทธอดุลยเดชที่เสด็จสู่สวรรค์ข้าไร่จงไปสู่สวงสวรรค์ที่มีความสมบูรณ์ด้านความสุขโดยเพียงขอให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้การเจ็บแข้งเจ็บขาขอให้ความทุกข์ความยากขอให้ความลำบากลำคลานขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกผู้ขาดจงอันตรธานหายไปจงอันตรธานหายไปในปัจจุบันขอให้มีแต่สิ่งดีๆได้ๆขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นสักขีพยานในการทำบุญของพวกผู้ขาดครั้งนี้โดยเทอญสาธุให้ตั้งจิตตั้งใจครับพี่น้องครับเราจงอยู่ในอาการที่สงบจงอยู่ในอาการสำรวมจงอยู่ในพุทโธจงดูลมหายใจของตัวเองจงดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์จงอยู่ในความสงบขอให้อาการสงบนี้สื่อไปถึงจิตของพระอรหันต์สื่อไปถึงจิตของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ท่านได้เป็นสักขีพยานอีกแรงหนึ่งเพื่อหนุนนำให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเราปรารถนาที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เจ็บแข้งปวดขาที่เจ็บหลังปวดตามตัวก็ขอให้หายวันหายคืนที่มีอุปสรรคต่อหน้าที่การงานมีอุปสรรคต่อเพื่อนร่วมงานก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงอันตรธานหายไปสิ่งที่พวกข้าพเจ้าใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยต่างๆจะปราณีตหรือไม่ปราณีตจะด้วยใจหรือจะไม่ด้วยใจก็ตามเถิดขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นพละปัจจัยจงเป็นพลังหนุนนำให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจงไปสู่ความสำเร็จในการปรารถนาทุกๆอย่างโดยเฉพาะขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนขอให้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นประจำวันจงอันตรธานหายไปขอให้เหลือแต่สิ่งดีๆได้ๆพี่น้องปรารถนาอันไหนขอให้ตั้งจิตตั้งใจอย่าบอกแบกครับพี่น้องครับเพราะว่าจิตของเรานั้นจะไปสัมผัสท่านจะทำให้เรามีกรรมถ้าหากจิตของเราไปกระทบท่านในทางที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อของพวกเราและก็คณะสงฆ์ของพวกเรานะครับที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับมันจะทำให้พวกเราเป็นกรรมนี่ฉะนั้นนะครับพวกเราจงอยู่ในลมหายใจจงกำหนดลมหายใจด้วยคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเข้าออกพุทโธเข้าออกรู้เข้าออกรู้รู้ว่าลมหายใจของเราไปถึงไหนรู้ว่าลมหายใจของเราผ่านอะไรลงไปบ้างขอให้พวกเราจงอยู่ในอาการสำรวมรวมทั้งกายรวมทั้งใจขอให้อยู่ในอาการสงบและก็ปรารถนาเอานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการสงบและเราจะเห็นว่าเมื่อเราสงบแล้วเราจะรู้อะไรจากร่างกายของเราบ้างเราจะเห็นอะไรจากความรู้สึกนึกคิดของพวกเราบ้างสิ่งเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาจะทำให้เรารู้วิธีแก้ไขโดยเฉพาะเทพยดาต่างๆจะรับรู้ในการปรารถนาของพวกเราเพราะพวกเราสงบเลยทำให้ความสงบนั้นส่งเสียงอึกก้องไปทั่วสามแดนโลกธาตุส่งเสียงอึกก้องไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นกระดานทำให้เทพยดาทั้งหลาย
ที่รักษาทั้งสามแดนโลกธาตุแห่งนี้ได้รับรู้สิ่งที่พวกเราปรารถนานะครับมิฉะนั้นพวกเราจงทำจิตใจให้สะอาดนะครับทำจิตใจให้ผ่องแผ้วทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วเราจะได้สิ่งเหล่านั้นจากการปรารถนาของพวกเรานะครับสวยงามจริงๆครับสวยงามมากนะครับสวยงามโดยเฉพาะนะครับความเงียบสงบนะครับไม่น่าเชื่อว่าพวกเราหลายคนหลายร้อยหลายพันโดยเฉพาะหลายร้อยพ่อพันนี่จะมีความสงบนิ่งได้ขนาดนี้ครับน่าอัศจรรย์ใจจริงๆครับมองแล้วคนมองสยองบ้างโดยเฉพาะเรารู้ตัวเองเราจงมองที่ตัวเองดูสิครับว่าผมได้พูดสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นจริงไหมเรามองดูสิครับเรามองดูความเงียบสงบครั้งนี้สิครับมันมีความสุขมากจริงๆไม่มีเสียงปิดออกมาจากปากมีแต่เสียงกึกก้องของหัวใจครับขอให้เสียงกึกก้องนี้ครับดังไปทั่วสามแดนโลกธาตุตอนนี้ความเงียบสงบของพวกเราอากาศดังกึกก้องไปทั่วสามแดนโลกธาตุความสงบของพวกเราทำให้เทวดาฟ้าดินรับรู้พวกเราสังเกตดูไหมครับแม้แต่ดวงอาทิตย์ท่านยังทอแสงท่านยังยอมอ่อนแสงให้กับพวกเราเห็นไหมครับดูความสงบของพวกเรานะครับเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าขนลุกไหมเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันอัศจรรย์ไหมเราดูใจตัวเองสิครับว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนที่เรากำลังตักข้าวใส่บาตรตอนที่เรากำลังวางปัจจัยลงในบาตรของพระเดชพระคุณท่านเรามีความรู้สึกยังไงเราดูตัวเองสิครับดูนะครับแม้แต่ร่มไม้ใบหญ้าครับยังรับรู้ถึงการตะโกนของพวกเราทั้งนั้นเลยนะครับแล้วพวกเราครับจะไม่สามารถรับรู้ได้ยังไงแม้แต่ร่มไม้แม้แต่ใบไม้แม้แต่แสงอาทิตย์ท่านยังรับรู้ในการตะโกนกับพวกเราเลยนะครับแม้แต่แสงอาทิตย์นะครับยังไม่สอนทำให้พวกเราร้อนเลยนะครับปกติถ้าคนเยอะขนาดนี้ครับเสียงจะดังมากแต่วันนี้ครับจะไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงหัวใจที่เรียกร้องมาหาคุณที่เรียกร้องมาสิ่งที่เราปรารถนาดูสิครับแม้แต่ชาวต่างชาติหน้าอาจารย์แต่จริงครับมีเราที่มองต่างชาติครับที่เราเรียกว่าเท่าไรเขายังมาร่วมเขายังมาร่วมทำบุญกับพวกเราเลยครับเห็นไหมครับเห็นความอัศจรรย์ไหมครับไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราร่วมกันสร้างกันนี้ครับจะทำให้คนทั้งโลกได้มารับรู้จะทำให้คนทั้งโลกได้มาเห็นเห็นไหมครับโดยเฉพาะความสง่างามครับของพระเดชพระคุณท่านพร้อมคณะสงฆ์นะครับที่ท่านเดินด้วยความสำรวมทั้งกายทั้งใจของพวกท่านนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่ท่านมอบให้กับพวกเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นที่ท่านมอบให้กับพวกเรานะครับมิฉะนั้นอนุสงส์ที่พวกเราทำอย่าคิดว่าไม่ได้ตอนนี้ท่านเต็ม 100% แท้แน่นอนเลยทีเดียวใช่บาทจะเหม็นใช่จานหรือไม่
391 37 391 37 3 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 91นะครับที่มาทางวันนี้ครับมีความสุขจริงๆมีความสุขมากครับโดยเฉพาะความสง่างามของคณะสงฆ์นะครับที่พวกเราศรัทธาที่พวกเราให้การเคารพกราบไหว้ครับความสง่างามของทุกท่านนะครับโดยเฉพาะความอบอุ่นเปล่งรัศมีออกมาให้พวกเราได้มีความอบอุ่นร่วมนะครับอะไรนะครับคุณนี่ครับข้าวกับปลาหนาหรือสิ่งใดดีกว่าผู้ขาดในกระทำลงเกินทั้งกายทั้งวาจาใจนะครับทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับขอให้เป็นการเข้าหน้าไปได้ตัวหรือในการโดยเฉพาะที่เก็บไข่ในป่วยเก็บกลางปวดแอลนะครับที่ปุ๋ยที่มีเนี่ยต่างร่างกายสังขารครับแต่ขอให้อันตรธาตุหายไปนะครับไปในเรือบ้านเด้อนะครับสิ่งใดที่บ่ดีปรารถนาเอาสิ่งใดที่มันดีปรารถนาเอาสิ่งใดที่บ่ดีก็นะครับปรารถนาเอาคือกันแต่ปรารถนาให้มันมีให้มันมีจากตัวของพวกเขานะครับเทวดาหน่อยครับเห็นบ่ครับเราเห็นเลยเราเห็นไหมครับเราเห็นเทวดาน้อยไหมครับนี่นะครับขนาดเด็กตัวเท่านี้ครับยังรู้ยังสื่อยังรู้ถึงความหมายคำว่าบุญนะครับยังสื่อไปถึงจิตของพระผู้ท่านที่บริสุทธิ์ได้นะครับเพราะว่าเด็กเราเด็กเป็นจิตบริสุทธิ์อีหลีเด้นะครับจิตของเด็กเนี่ยดังนั้นเรามีหลักฐานแล้วนะครับมีหลักฐานแล้วว่าวันนี้มีบุญจริงๆบุญเกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านนะครับทุกๆรูปเจ้านะครับที่ท่านเดินรับบาตรให้กับพวกเราวันนี้นะครับล้วนแต่สง่างามอยู่ในอากาศที่สงบและสวยงามทุกรูปเลยนะครับหลังจากที่นะครับใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จหลวงพ่อท่านก็จะให้พรเลยนะครับพวกที่ฉะนั้นนะครับพวกเราอย่าเพิ่งลุกนะครับพวกเราอย่าเพิ่งลุกนะครับเพราะว่าคณะสงฆ์จะให้พรเลยนะครับหลังจากที่เสร็จจากการถวายบาตรนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับตอนนี้นะครับที่กำลังเดินทางมาครับท่านพันเอกนุติชาตินุติชาติรัตนการนะครับผบ.ร.ค.26นะครับแล้วก็พลเอกณพลบุญทัพนะครับแล้วก็พลตรีกนกภูม่วงนะครับผู้ม่วงนะครับผบ.มทบ.29นะครับกำลังเดินทางขึ้นมาร่วมถวายกฐินร่วมกับพวกเราด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับรอรับพรเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเราก็สิบแล้วบังคับลุกแล้วเวลาสิบ่ค่อยหลายปานใดเนาะนะครับมิฉะนั้นก็คือเรานั่งรับพรตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่พิธีกรรมเลยนะครับมิฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับหลังจากที่ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วนะครับท่านคณะสงฆ์นะครับท่านคณะสงฆ์จะให้พรเลยนะครับสวยงามจริงๆครับเทวบุตรเทวธิดานะครับใส่ชุดขาวเต็มพื้นที่วัดธรรมพันธ์แห่งนี้ครับยืนยันว่าใส่บาตรถวายข้าวสารอาหารให้เสร็จนะครับใส่บาตรเสร็จนะครับเราจะไม่ลุกไปไหนนะครับเพราะว่าคณะสงฆ์นะครับซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อประกอบกับเดวิรูนะครับจะให้พรเลยนะครับให้พรกับพวกเราเลยนะครับเพื่อเป็นการให้เสียเวลาเนาะ
ใจว่าเสียวเว้ยมู้ยังรอบที่ไหนดีนะสุดยอดนะท่านท่านไม่พ้นกันเลยว่าเดี๋ยวรอที่หลังก็จะมีเดี๋ยวรอตั้งหลบให้ผลก่อนรอตั้งแถวก่อนรอตั้งต้องออกมาตั้งแถวนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งรอรับพรเลยนะครับเพราะว่าหลังจากเสร็จแล้วนะครับเอ้าวันนี้ท่านจะมุ่งหวังที่นั่งไหนเอาสิขอสู้เลยเดี๋ยวหน่อยขอโทษทุกคนนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราจะทุกลุกไปไหนนะครับเราจะทุกลุกไปไหนเราจะรับพรด้วยกันนะครับรับพรด้วยกันและตอนนี้และตอนที่พักผ่อนเพิ่มเรื่องนะครับผมตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆนะครับอย่าทำเป็นเล่นตั้งใจดีๆเมื่อมาวัดแล้วเราต้องได้บุญเข้ามาวัดแล้วเราต้องได้บุญมาวัดเพื่อที่จะมาเอาบุญเรามาแสวงบุญเราต้องได้บุญกลับบ้านเราจงอยู่ในอาการสงบอาการสำรวมนะครับอย่าใครเกิดเลยอย่าใส่เกิดเด้อบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเกิดคืออะไรเกิดถ้าขอพ่อรองเท้าเนาะอย่าใส่รองเท้าเด้อใส่หัวรองเด้อถอดรองเด้อผู้ใดใส่เกิดระวังเท้าอย่าเหมือนใบตานเด้อเกิดสาดหนามากเนาะนะครับคนละคนนี่หลวงสาธุได้ระบบของกินสาธุเอาเลยนี่ผู้สัมพันธ์ดุนน้อยสาธุได้ของกินตอนนี้เราให้เวลานะครับสำรวจอยู่ประมาณ1นาทีนะครับ1นาทีให้นั่งสมาธิตั้งใจรับตาบนกระพองนี่แหละแล้วตั้งใจเอาปาฏิหาริย์เอาเด้อยังคุยกันเด้อผู้ใดคุยกันดีตอนที่พูดเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยสิส่งคนให้ปากทองผู้ขิงบ่ได้เดี๋ยวสั่นน่ะบ่แม่นธรรมดาครับโดยเฉพาะคนที่ไปกวนคนที่ทำบุญเนี่ยบาปหลายอีกนี่จะเถียงมิฉะนั้นนะครับเราจงสำรวมกายสำรวมใจโดยเฉพาะวาจานะครับจะปากจะปากมันสิเหตุให้ผู้อื่นเหตุให้มูที่กำลังอธิษฐานเนี่ยจิตไขว้เขวเมื่อจิตไขว้เขวแล้วบัดเนี่ยก็สิไปกระทบผู้นั้นกระทบผู้นี้เทียดให้เป็นกรรมกันหลายคนบัดมิฉะนั้นเราจงอยู่ในอาการสำรวมอยู่ในอาการสงบให้นิ่งให้นิ่งให้นิ่งนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณท่านพร้อมแล้วนะครับแม่เดี๋ยวรอสมุนไพรของพระกันเลยนะครับรอท่านพลเอกนพพลทัพแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผู้ขาขอมาถึงแล้วใช่ไหมครับชายคาแดงพุทธนามวัดท่าผาแดงนะครับโดยเฉพาะท่านพลเอกนพพลทัพนะครับรองสมุนราชองครักษ์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านพลตรีกนกผู้ม่วงนะครับผบ.มทบ.29นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านพันเอกนุติชาตินะครับรัติการรัตนการนะครับผบ.นปค.26นะครับขอบคุณท่านทั้ง3นะครับที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินร่วมกับพวกเรานะครับตอนนี้ท่านกำลังใส่บาตรนะครับหลังจากที่พระท่านใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการให้พรนะครับจากคณะสงฆ์นะครับซึ่งมาโดยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อประกรณ์กันตวิโรนะครับเราตักข้าวตรงนี้ตักข้าวตรงนี้เตรียมอยู่ใช่ไหมเตรียมอยู่มีไหมถ้าไม่มีเราเตรียมตรงนี้เลยเตรียมตรงนี้ให้ท่านเลยเอาไปให้ท่านเลยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่บรรดาท่านพลเอกนพพลพลทัพนะครับรองสมุนราชองครักษ์แล้วก็ท่านพลตรีกนกผู้ม่วงนะครับผบ.มทบ.29รวมไปถึงท่านพันเอกรุติชาติรัตนการนะครับผบ.นปค.26นะครับมาเป็นเกียรติให้พวกเราได้ทำบุญร่วมนะครับวันนี้ท่านสลับเวลามาร่วมเป็นเจ้าภาพกระเทียมร่วมกับพวกเรานะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพวกเราในนามศิษยานุศิษย์วัดท่าผาแดดทุกคนนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพระท่านทุกๆท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ะครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็ที่กำลังเดินทางมานะครับท่านได้มาให้เกียรติกับพวกเรานะครับสายบุญอ๋อมีครับเตรียมให้หน่อยครับเตรียมให้หน่อย220วันเพราะว่าคนเขาไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่มีคนคอยดักทำร้ายนะครับหลังจากที่พระท่านพลมาเตะนะครับนับพลมนทัพนะครับใส่บาตรเสร็จนะครับก็จะเป็นการให้พรนะครับจากคณะสงฆ์นะครับโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อประกรณ์กันตวีโรนะครับมิฉะนั้นนะครับพวกเราอดทนนิดนึงนะครับเนาะนะครับไม่คิดว่าแดดมันร้อนนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระท่านใส่บาตรนะครับพวกเราก็อธิษฐานจิตไปด้วยนะครับขอให้เอามาก่อนมาบุญกุศลของพวกเรานะครับนุ่นนำพร้อมกับพระท่านทั้งสามนะครับจงนุ่นนำไปถึงนะครับผู้บัญชาบนสวรรค์นะครับขอให้เปิดประตูนะครับอำนวยอวยพรให้กับพ่อหลวงของพวกเราด้วยนะครับขอให้บุญกุศลครั้งนี้จงเป็นพระปัจจัยเป็นสิ่งนุ่นนำนะครับให้พวกเราทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญไปด้วยนะครับญาติครับที่ยังไม่ได้ใส่ก็ใส่นะครับหลวงพ่อครับตรงนี้เลยตรงหน้าหลวงพ่อเลยใช่ไหมครับตรงหน้าหลวงพ่อหลังจากเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการให้พรนะครับจะเป็นการให้พรนะครับจากพระเดชพระคุณท่านพร้อมคณะนะครับพนมมือนะครับพวกเราพนมมือนะครับพนมมือเอาไว้เวลาใส่บาตรนะครับจะได้ลูกเราได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับท่านพลเอกนพดลบุญทับท่านเป็นรองสมุทรราชองครักษ์และก็ท่านพลตรีกนกผู้ม่วงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่29ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านและก็พวกเราสายบุญทุกท่านทุกคนได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันร่วมตักบาตรทำบุญในภาคเช้าวันนี้ถือว่าได้เป็นผู้ไม่ประมาทในการสร้างบุญสร้างกุศลและก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณนำเยาวชนรุ่นหลังหรือว่าลูกหลานของเราได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลประเพณีอันดีงามได้เกิดขึ้นถือว่าพวกเราได้พุทธบริษัททั้งหลายได้เป็นผู้ที่จะสืบทอดพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปขอบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ร่วมทำบุญในวันนี้ขอจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยหนุนนำให้คณะสัตยาทุกท่านทุกคนตลอดจนครอบครัวบริวารของพวกเราทั้งหลายในการจะทำสิ่งใดอย่าได้ขัดจะได้สมจะได้ต่ำกว่าคนจะได้จนกว่าใครในเนื่องนานช้าเกิดโชคเกิดลาภเกิดมรรคเกิดผลความสิริมงคลเกิดขึ้นโดยเร็วพันผลบุญผลทานนี้แผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทั้งหลายที่ร่วงรับดับขันไปแล้วท่านจะอยู่พบใดพบใดก็ตามขอจงมีส่วนบุญที่เราสร้างไว้ดีแล้วเจตนาบุญแรงกล้าในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชที่อยู่ในพระบรมโกศในครั้งนี้ด้วยขอบุญกุศลที่เราทำในครั้งนี้หนุนนำให้หน้าที่การงานกิจการใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญมั่นคงสืบไปยะถาวริวะคาปุ
ราปริเรนติสาครังเอวะเปวะอิโตตินังเปตนังกัปปติอิคิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหสำหรับสายบุญครับสู้สายบุญด้วยเนาะนะครับสำหรับดีนะครับแก้ผ้า
แก่ได้ประมาณเดือนท่านนายพลแก่ได้เดือนหนึ่งครับสำหรับนะครับท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบุญแต่ละสายบุญนะครับอันดับแรกเลยจัดนะครับมาร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพกฐินซะก่อนวันนี้เป็นวันที่เราจะมาร่วมกันถวายกฐินโดยเฉพาะเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายสายเลยนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาถึงร่วมกับพวกเราด้วยครับโดยเฉพาะวันนี้ครับพระท่านคนหนึ่งท่านคุณบุญทัพครับที่ท่านได้เกียรติกับพระธรรมแดนเป็นอย่างมากกับที่ท่านวันนี้ปีนี้ได้มาร่วมด้วยแล้วก็โดยเฉพาะที่น้องสายทุกสายเลยที่มาเป็นเกียรติครับมาเป็นเกียรติในการถวายผ้ากฐินร่วมกับพวกเราที่วัดธรรมแดนก็บอกว่าปีนี้นะครับเริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่เราจะมาร่วมกันถวายกฐินใช่แล้วตอนนี้ก็สายบุญแต่ละสายบุญก็เริ่มทยอยขึ้นมาเรื่อยๆตอนที่เพิ่งมาถึงได้เห็นรถจอดเต็มเลยด้านล่างตอนนี้เริ่มเต็มแล้วนะครับโดยเฉพาะคนเริ่มไม่มีที่จอดแล้วครับตอนนี้ก็รถนี้คือไม่ต้องห่วงนะครับท่านใดที่โดยสารรถขึ้นมานะครับจะมีรถรับส่งจะมีรถรับส่งนะครับตลอดนะครับหลังจากนี้นะครับเวลา9นาฬิกานะครับเรารวบรวมจตุปัจจัยสมทบองค์จุลกฐินนะครับแล้วก็เวลา11นาฬิกานะครับถวายพระทหารเพลเวลา13นาฬิกานะครับแห่ผ้าใบจีวรขึ้นบนศาลาที่จะตั้งเป็นองค์กฐินนะครับศาลาใหญ่เลยใช่ไหมศาลาศาลาใหญ่ก็ศาลาใหญ่คือศาลาร่วมบุญตอนนี้ที่ชวนมาถึงแล้วจะเอาไม้ก็มาเกิดเรื่องนี้กันแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับนะเราจะไปร่วมนะครับเอากองกระถิ่นทั้งหมดนะครับไปรวมกันอยู่ที่ศาลาร่วมบุญนะครับศาลาร่วมบุญศาลาร่วมบุญนะครับศาลาใหญ่เลยเพราะว่าปีนี้จะเป็นกระถิ่นปีท้ายสำหรับศาลาร่วมบุญพี่หนุ่มรู้ไหมว่าทำไมเรียกว่าศาลาร่วมบุญก็เพราะว่าเรามาร่วมกันนะฮะเราทุกอาจารย์ทุกบ่าวทุกอาจารย์ที่น้องให้มาร่วมอยู่ที่ศาลาใช่ครับใช่ครับนี่คือศาลาใหญ่ในพื้นที่ครับส่วนศาลาร่วมบุญนะครับถ้าเดินตรงขึ้นไปนะครับนะศาลาใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นศาลาฉันนะครับศาลาฉันส่วนนะครับปีนี้กระถินนะครับจะไปเริ่มต้นการถวายอยู่ที่ขอทำบุญตรงนี้ก่อนแล้วแห่ขึ้นไปอ๋อครับช่วงเช้าเราอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากตอนหลังจากแห่แล้วก็แห่ขึ้นไปครับผมช่วงแห่เราแห่ขึ้นไปที่บนศาลาร่วมบุญครับหลังใหญ่นะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านจะขึ้นไปที่ศาลาร่วมบุญนะครับหลังใหญ่เนี่ยท่านจะเห็นนะครับก็คือมีกระถิ่นลอยฟ้ากระถิ่นลอยฟ้าอยู่นะครับเราจะมีกระถิ่นลอยฟ้าอยู่นะท่านอยากจะต่อยอดเรื่องของกระถิ่นไม่ว่าจะเป็น20บาท50บาท100บาทก็แล้วแต่นะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีสายบุญมาต่อกันเยอะมากเยอะจริงๆนะครับเสียดายมากนะเมื่อวานเกิดจังอยู่นะครับนั่นคือยังอยู่และยังถึงสะพานอยู่เลยนั่นคือการต่อยอดคนต่อเรื่อยๆครับผมวิธีการต่อง่ายมากวิธีการต่อคือคุณนำนะครับเงินนะจะเป็นแบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แล้วแต่ท่านท่านตามความถนัดแล้วเสร็จแล้วแบ่งหาหน้าที่ของเราจะมีสติ๊กเกอร์ให้เราไม่ใช้แม็กนะเราไม่ใช้แม็กดินนะเขาไม่เลิกดูเดี๋ยวจะรั่วไหลเงินจะรั่วไหลนะครับคือเราแค่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ติดนะฮะแล้วถึงก็เมื่อเจ้าหน้าที่นะครับติดสติ๊กเกอร์คุณแล้วนะฮะคุณก็นำปัจจัยนั้นมาอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณปรารถนา